ไมพัทรเดชตอบตรงๆชัดๆหลังถูกถามข่าวลือปุกลุกเรื่องนี้จริงไหมฝ่ายชายตอบเรื่องลือหรือจริงแลังมีกระแสข่าวลือว่านางเอกชื่อดังปุกลุกฝนทิพเตรียมคัมแบ็กเข้าสู่สังกัดเดิมอย่างช่องเจ็ดหลังหมดสัญญาไปพักใหญ่แล้วซึ่งข่าวลือนี้ก็ยังคงเป็นข่าวลือที่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าอะไรยังไง ไม้กระหังล่าสุดได้เจอกับไม้พัทรเดชสงวนความดีถามถึงประเด็นนี้หนุ่มไม้บอกว่าไม่รู้เลยเพราะผมไม่รู้จริงๆเขาตกใจกับข่าวนี้บ้างไหมผมไม่รู้เขาก็เป็นนักแสดงอิสระเนาะละครก็มีติดต่อเข้ามาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าช่องเจ็ดหรือเปล่าถามว่าถ้าเขากลับมาความรู้สึกเราเป็นไงบ้างก็มาเล่นด้วยกันดิรออยู่อย่างที่บอกเขาเล่นละครเรื่องแรกกับเขาเขาเหมือนกับครูเขาส่งมาดีมากเราแค่รับอย่างเดียวมันสนุกนะ ถามว่าความเป็นไปได้ผมไม่รู้แล้วแต่ความตัดสินใจของเขาเรื่องงานมีปรึกษากันบ้างแต่เรื่องนี้เราไม่รู้รู้แค่ว่ามีหลายที่ติดต่อเข้ามา